คือเป้าหมายเหมือนกันอะ่ะสินค้าของไทยไปอยู่ในระดับโลกได้รับการยอมร,รับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยถ้าจะเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วมันไม่ตรงกันสักหน่อยนึงปัญหาคือ,อคุณต้องขายลูกค้าต่างชาติด้วยไงแล้วเวลาคุณมันเริ่มต้นแบบนี้เวลาคนไปขายอะ่ะคุณนึกภาพสถานกงสุลไทยที่นิวยอร์กจัดงานซอฟต์พาวเวอร์อ่ะแล้วเขาเดินเข้ามาเจอหมูกระทะคุณคิดว่าคน New งงานิวยอร์กรู้สึกไงนึกออกไหม นึกออกไหมคือคำมันมีผลต่อความรับรู้ของคนงอื่นซึ่งช่อเชื่อว่าถึงเวลาท่านกงศูนนิวยอร์กก็ไม่ใช้คำว่าซอ์พาวเวอร์หรอกเพราะท่านรู้ท่านจะขัดคำสั่งนโยบายได้ก <c oughs> <า>็คือนายบามันมาในเอกสารคำสั่งแต่ <c oughs> คุณไม่จำเป็นต้องจัดงานที่ชื่อซอ์พาวเวอร์ไงเขาจะอดัดแอพเปลี่ยนชื่อ,ปอไปรู้ไหมแต่มันก็จะเนี่ย สร้างความสับสนนะคะอย่างทักก้าเหมือนกันเนี่ยชั่วยอยากจะใช้เวลาของรายการเนี่ยพูดเรื่องทักก้าเพราะว่าทักก้าเนี่ยเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เรามองอย่างสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วคิดตรงกันว่ามันต้องมีสำนักงานหรืออะไรที่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันรวมศูนย์ในเรื่องเศรษฐกนะิจสร้างสรรค์นะแต่ว่าทักก้าเนี่ยอยู่ในนโยบายซอฟท์พาวเวอร์เหมือนกันใช่เป็นส่วนปลายน้ําเลยเป็นส่วนปลายน้ําก็คือเป็นศูนย์ที่ทําหน้าที่บริหารจัดการทุกอย่างซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งอชอบคิดว่าอันเนี้ยเลยจึงเป็นสิ่งที่เราอ่ะควรจะควรจะถ้ามีอะไรที่เป็นความเห็นของเราตอนเนี้ยที่หวังว่ารัฐบาลจะรับฟังอ่ะค,ควรทําก่อนที่พรบรที่จะสร้างทักก้าเนี่ยจะเสร็จใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนเนี้ยทางรัฐบาลบอกว่ากําลังร,ร่างพรบอยู่ร่างอยู่เห็นรถแมป,ปล่าสุดบอกว่าน่าจะกลางปีหน้าอ่าซึ่งอ่าข้อแรกเนาะครับทำไมมันต้องกลางปีหน้านะนะเพราะว่านี่เป็นนโยบายของรัฐบาลพรคเพื่อไทยเขาอาจจะต้องมีการเตรียมมาก่อนแต่ไม่เปไล่จะต้องฟังความพงความเห็นแล้วกันอ่าโอเค ความเห็นคุณช่อเนี่ยสำคัญเข้ารอฟังอยู่ได้ก็คือเอ่ขาคิดว่าทักก้าชื่อภาษาไทยยังไม่มีเท่าที่เราเห็นยัาไม่เไ็นยันไม่มีแต่ว่ามันคือ Thailand Creative Content Agency ครับก็เลยช่อเชื่อว่าสิ่งนี้มันก็คือศูนย์ศูนย์รวมรวมการทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แหละใช่ไหมคะซึ่งน่าจะรวมถึงสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งก็คือ Regulatory g l o t i n ก็คือการ ทาลายข th ้อกฎหมายที่รุงรังที่เป็นอ okay. ุปสรรคในการจํากัดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องการประกอบธุรกิจนะแต่รวมถึงกฎหมายที่จํากัดความคิดสร้างสรรค์เช่นพรบภาพยนตร์คุณอคุณอบทราบใช่ไหมมันมีเรื่องที่บอกว่ามีอะไรนะต้องมีต้องไม่ขัดศีิธรรมอันดีอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะความหมายมันกว้างมากตัวอย่างรวมถึงกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นทั้งหมดพรบคงพรบคอมใดๆใช่ไหมคะหนึ่งึงสองใดๆอะไรพวกนี้ซึ่งไม่รู้ว่า จะรวมด้วยไหมแต่เราหวังว่าถ้ารัฐบาลพูดถึงการกิโยตินกฎหมายเนี่ยมันก็ควรที่จะรวมถึงกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ด้วยนะคะประเด็นก็คือเราอ่ะยังไม่รู้ว่าทักกาเนี่ยเกิดเกิดตั้งขึ้นมาแล้วก็ชื่อไทยเป็นเพราะว่าพรบน้องไม่ชื่อไทยอยู่แล้วเป็นรพรบรทักกาไม่ได้เป็น<ม>เป็นศูนย์พ,พาวเวอร์ขึ้นมาดิฉันทำไงนะทำไมมีปัญหาตรงไหนฮะแล้วมันจะ ก็จะไปแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าดูจากเว็บไซต์นโยบายของภาเพื่อไทยก็คือทารกดิฉันเข้าใจว่าดู56ด้านไหมเป็นหน่วยงานดูเรื่องงานคราฟ์แฟชั่นการท่องเที่ยวกีฬานะคะทุกอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามนิยามพักไทยสิบสองด้านก็อาหารหรืออะไรต่างๆเราจัดข้อมูลนะแฟชั่นหนังสือภาพยนตร์ละครและซีรีส์เฟสติวัลเกมด้วยท่องเที่ยวเกมดนตรีศิลปะกีฬา อ๋ออันนี้เขาแบ่งตามอนุกรรมการก็คือตอนนี้เป็นคณะกรรมการซึ่งคิดว่าโครงสร้างถาวรของมันก็คือทักกาตอนนี้เป็นโครงสร้างชั่วคราวคือเป็นคณะกรรมการแล้วก็เลยคิดว่าทักกาน่าจะดูแล12อันนี้ถูกไหมคอันนี้คือสมบุติฐานของพวกเราครการคาดเดาจากโครงสร้างตอนนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าตอนนี้เถียงไปไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเราต่างฝ่ายต่างไม่รู้นะคะคงต้องฝากไปถึงคุณหมอเลียบซึ่งดิฉันเข้าใจว่าจะต้องไปออกรายการทุณสยนต์ในวันพรุ่งนี้นะคะ อาจจะฝากไปนิดนึงว่าดิฉัน,นยอยากทราบจริงๆด้วยใจจริงว่าทักก้าที่กําลังจะเกิดขึ้นในกลางปีหน้าเนี่ยตกลงว่าจะเป็นศูนย์ที่ดูแลกิจการงานทุกอย่างของ Creative Economy หรือ Soft Power จะ Soft Power หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรก็ตามเนี่ย<อ>ใช่ไหมถูกไหมคะค,คิดว่าใช่ในเมื่อใช่เนี่ยศูนย์ต่างๆเหล่านี้ตกลงจะทำหน้าที่ในเชิงเศรษฐกิจ หรือว่าในเชิงการสร้างคือการ positioning ประเทศไทยกันแน่ต่างกันอยู่นะคะคือถ้าทำในเรื่องซึ่งไม่มีอะไรผิดทำเรื่องเน้นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลขายของไทยถูกไหมผลักดานสินค้าไทยบริการไทยแฟชั่นดีไซเนอร์ผู้ประกอบการไทยไปให้มีตลาดมากขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศ<ห>แต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นเป็นแนวว่ามันเป็นศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค มากกว่านะคะแต่ถ้ามันเป็นศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์อ่ะช่อยอยากเห็นมันเป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่คือวางโพซิชันจริงๆแล้วก็อาจกระบวนการคัดเลือกอาจจะเกิดตรงนี้แหละหมายถึงว่ารัฐบาลอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากสนับสนุนธุรกิจหรือว่าประเภทของอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเหมือนทอดทิ้งผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์อื่นๆแต่ว่าศูนย์นี้หรือเปล่าอ่ะจะทําหน้าที่โพซิชันวางโพซิช i ั่น n g ของประเทศไทยว่า<อ>ตกลงว่า ในขณะที่สมมติราชอบยกตัวอย่างเกาหลีเกาหลีเอาเรื่องสักรรมบันเทิงอ่ะสูญนี้หรือเปล่าจะทําหน้าที่เลือกว่าสุดท้ายเนี่ยเออเป็นปีบีก็ได้อะสมมุติสองปีนี้เราจะทำทีมเราจะทําทีมอาหารไทยอ่ะอันนี้เบสควไทยควโลกแล้วดิฉันเป็นคนอินเรื่องอาหารสมมุติหรือเปล่าหรือเปล่านะคะข้อเสนอของชอ่คือทําเถอะทําเถอะ ไม่ใช่ว่าแบบแรกไม่ดีนะส่งเสริมเศรษฐกิจสักสานี้ก็ดีมากค,ควรจะทําแต่ชอบคิดว่าจริงๆที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ก็ไม่เลวเลยทูกพาณิชย์ลงถึงลงถึงกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไม่เลวนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแค่ต้องการเโยวบวยทีชัดเจนว่าเขาไปขายสินค้าอะไรส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการขายของวางตลาดอะไรแบบนี้ได้แต่สิ่งที่เรายังไม่ได้มีจริงๆจังๆอ่ะคือศูนย์ที่ทําหน้าที่จัดทํายุทธศาสร์ซอฟท์เพล์เวอร์นี่แหละก็คือวางโพซิชั่นเลยว่าคุณจะเอาเรื่องอะไรแล้วถ้าคุณกลัวว่าทอดทิ้งอุตสา ทำเป็นทีมปีนี้หรือ2ปีนี้ซึ่งอาจจะจริงชอบไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะมันต้องทาต่อเนื่องใช่ไหมแต่ว่าถ้าคิดว่ามันหลายอย่างมากอยากทําหลายอย่างลองทําเป็นทีมแต่อย่างน้อยให้มันต่อเนื่องสักสองปีแต่ถ้าาีมี4ปีอย่างน้อยทําได้2ทีมที่มันต,ต่อต่อยอดกันได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันใกล้เคียงกันครับนี่คือคําถามของคุณชอจริงคืออยากรู้ว่าทักก้าตรงจะทําอะไรม,มันเอาไว้ทําอะไรใช่ใช่ตามร่างพรบาแล้วมันจะเป็นสายส่งเสริมการขายสินค้าบริการไทยอาชีพคนไทยเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือมันจะทําสาย วางโพสิชันประเทศไทยเพื่อไปมีบทบาทมีเกียรติมีศักดิ์ศรียกแว l u ลูของคนไทยในเวทีโลกซึ่งสุดท้ายมันจะไม่ได้แค่ขายของสุดท้ายมันจะได้ทั้งหมดคคือมันคือการอัปเกรดประเทศไทยอ่ะคือถามว่าอะไรสําคัญกว่ากันแน่นอนดิฉันจะไม่บอกว่าการขายของไทยได้ไม่สําคัญะสำคัญแต่ถ้าพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะเราก็เลยคิดว่า้ว่านั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นอีกก้อนหนึ่งก็คือก้อนที่จะอัปเกรดประเทศไท,ไทยให้เป็นมิดเดิลพาวเวอร์ที่สงศัศรี โดยมากกว่าการขายของทีนี้ถ้าตามคําสัมภาษณ์ข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าทักก้าเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายคอก้าคือคอ r เรียครีเอทีฟคอนเทนต์เอเจนซี่ของเกาหลีถ้าแบบนี้นะมันมันจะเป็นนิยามไหนขายของหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์คือคอรก้าคอรก้าเนี่ยคือรมมัฐบาลเขากําหนดมาแล้วไงครับฐบาลเขากำหนดยุทธศาสตร์มาแล้วว่าเขาจะทําเรื่อง เอเจนตเมนต์อาเอเจนเมนต์ทำเรื่องเอเจนเมนต์เพราะฉะนั้นศูนย์เนี้ยก็ดูแลเรื่องนี้ไปเลยซึ่งวิธีการทำศูนย์มันดีมันจะได้ไม่เวิร์ทางทางหน่วยงานราชการนึกออกใช่ไหมคะเดี๋ยวดีต้องไปวิ่งกระทรวงนั้นซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีซึ่งเป็นสไตล์คุณทักษิณแหละทักษิณก็เป็นคนที่ปฏิรูประบบราชการทำารันสต็อปเซอร์วิสอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เวิร์กประเด็นก็คือทอกษิเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจแล้วเรียบร้อยนะคะเลือกมาแล้วว อาจจะคนเยอะกว่าข,ข้อก้านิดหน่อยงานเยอะกว่าอ่ะก็อยากจะ,อะลองดูก็ได้เพราะว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ my humble opinion เป็นความเห็นของคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองหรือการเศรษฐกษิจหรือการระหว่างประเ <Tri> <Renaissance S 1> ทศสูง, <S 2> <S 2> ส,งส่งอะไร,รนะคะก,ก็เพียงแต่ให้ความเห็นแล้วก็ตั้งคําถามด้วยความหวังว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้จริงถามช่อในความเห็นส่วนตัวช่อก็อยากเห็น ด้วยด้วยความรู้สึกว่าอย่างที่บอกเราเติบโตมาในยุคที่ประเทศไทยมันกําลังจะได้เป็น m i d d l e power ที่สมศักดิ์ศรีในเอเชียแล้วอ่ะมันกำลังจะได้เป็น t ด e น e x t สิงคโปร์อ่ะแล้วมันก็จบไปกับการรัฐประหารสองรอบชอบก็เลยรู้สึกว่าชออยากเห็นการอัปเกรดประเทศไทยเป็น Middle Power ที่ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีมีบทบาทเป็นผู้ให้เป็นประเทศที่เป็นผู้นําเป็นประเทศที่คนอยากจะมาด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่เป็นผู้นําหรือมีความดีเด่นในอะไรบางอย่างจริง มากกว่าแค่มาซื้อของไทยแล้วก็กลับไปแล้วก็แบบไม่ได้อะไรมากกว่านั้นครับถ้ากลับไปที่ฐานรากของเป้าหมายของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ร,าาร,อรัฐบาลพรกเพื่อไทยก็แสดงว่าถ้าตั้งเป้าหมายแค่เพิ่มรายได้ให้กับคน20ล้านคนประมาณปีละ200,000อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์เป้าหมายต้องยกระดับอย่างที่คุณชอบบอกสร้างแวรูคือผลประโยชน์การสร้างงานให้คน20ล้านคนในประเทศเป็นผลประโยชน์แห่งชาติไหมก็เป็น ขยายเศรษฐกิจอะไรต่างๆและสาคัญมากด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือถ้าจะพูดว่าแบบอาจจะเป็นความคาดหวังของดิฉันไปเองก็ได้มั้งคนไทยจะคาดหวังยีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็คาดหวังอะไรที่มากกว่าไกลกว่านั้นทะเยทยานกว่านั้นใช่ทะเยทยานกว่านั้นถึงท้าเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ตามนิยามหลักการที่เราคุยตอนต้นมันควรที่จะเป็นนั้นแล้วแล้วทำไมเราจะไม่ทะเยทยานอ่ะคุณอยู่กับสิบปีที่ศูนย์เปล่าภายใต้ธรรมบัตรประยุทธ์อ่ะครับถ้าคุณไม่เยไม่ทะเยอทยานตอนนี้นะคุณไปบทชี คือมันแบบผมเป็นผู้ชายบวชชีอะไรได้เออบวชพระเออบวชพรามอะไรก็ได้คือคุณละทิ้งทางโลกไปเถอะเพราะว่านี่คือสิปีที่เรานั่งอยู่เฉยๆในขณะที่คุณอื่นเขาไปข้างหน้าแม้แต่ดัชนีซอฟต์พาวเวอร์เรายังตกเลยอ่ะปีนี้จาก3 5เหลือสี่เออ่ะใช่ใถูกไหมคือไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นฟรี d อมเอ็ดัชนีเสรีภาพอ่ะฟรีทอมเฮาส์อ่ะก็เป็นประเทศไม่แฟร์ไม่เสรีมีการเลือกตั้งไปก็ไม่ช่วยอะไรคือทุกอย่างมันถดถอยเศรษฐกิจนี่ฉันขี้เกียจไปร่วมวงถกเถียง แต่ว่าคือมันตกต่ําดํามืดแบบนี้มาสิปีอะเราควรถึงเวลาที่จะทะเยอทะยานและตั้งเป้าที่ไปไกลกว่ากินของไทยใช้ของไทยขายของไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตั้งเป้าที่สูงโดยแบบทำซอฟต์พาวเวอร์วางโพซิชันอะในกระบวนการะนะั้นอะมันขายของไทยสร้างงานสร้างอาชีพคนไทยอยู่แล้วอ,อยู่แล้วโดยปริยายถ้าคุณเป็นมิดเดิลพาวเวอร์ power, ใช่ คือมันต้องไปถึงเป้าย่อยก่อนมันจะถึงไปถึงเป้าใหญ่ได้ค,คือมันจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะมันจะสร้างเกิดงานมันจะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆม,มันจะเกิดสินค้าเกิดบริการอะไรต่างๆเกิดการรีสกิลอัพสกิลอยู่แล้วภายใต้กระบวนการยุทธศาสตร์ที่คุณวางไว้แต่ว่าคุณคุณให้ไปให้ถึงจุดที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันก็จะเป็นที่ชื่นหน้าชื่นใจชื่นตาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทยมากๆจริงทั้งหมดทั้งมวลอยากให้มันสําเร็จอยู่แล้ว คือชอบไม่อย,อยากอยู่กับอีกสิบปีที่เหมือนสิบปีที่ผ่านมาม,มันเป็นช่วงเวลาที่เราคือสิ่งที่น่าเจ็บใจน่าแค้นใจมากที่สุดไม่เกี่ยวกับใครก้าวไกลพิธาไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งนั้นสิ่งที่จะน่าเสียใจและชอบยังไม่อยากจะเสียใจตอนนี้เพราะว่าทูตูนคือเร็วเกินไปไม่อยากจะเสียใจตอนนี้ก็คือรัฐบาลเพื่อไทยใช้โอกาสที่สามารถตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเนี่ยทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยให้ได้ ะะชอบคิดว่าชอบจะยังไม่เจ็บใจแค้นใจตอนนี้เพราะว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาดำร,ง,รงตำแหน่งได้2เดือนเองนะคะตเต็มๆเ,เนี่ยก็2เดือนกว่าเท่านั้นเองชอบถึงอยากจะออกมาพูดแล้วชอบพูดอย่างมีความหวังและชอบพยายามจะพูดให้โพสิทีฟพูดให้แบบคือเราไม่อยากจะเป็นคนที่ด่าเกะกะละลานไปเลื่อยเปื่อยเพื่อทําลายขวัญกำลังใจคนทํางานแต่ถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ต้องตีมกันเพราะว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโอกาสและอนาคตของคนไทยทั้งประเทศนะคะเราคาดหวังอย่างเต็มที่ที่จะให้เพื่อไทยทําให้สําเร็จแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนจริงๆนั่นคือสิ่งที่ทําให้ออกมาพูดแบบนี้ถ้ารัฐบาลเขาเชิญไปเป็นคณะกรรมการซอฟต์แวร์ด้วยไปไหมครัคงไม่เป็นทำไมฮะพูดตั้งเยอะอะ <c oughs> ไม่ใช่คณะกรรมการเนี่ยทำหน้าที่อะไรก่อน อย่างที่เราตั้งต้นดิฉันเนี่ยมีความมุ่งหวังในการเห็นทักกาว่าดูที่มันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมันจะเป็นหน่วยงานที่ทําอะไรได้แบบไหนคือก็เลยมีความคาดหวังว่าคณะกรรมการนี้เป็นแค่องค์คาพิบชั่วคราวก่อนที่ทักกาจะเกิดขึ้นนะคะถ้าต้องการความเห็นเปิด YouTube ก็เจอแล้วนะคะหรือว่าจะเชิญดิฉันไปให้ความเห็นได้เช่นกันยินดีถ้าเชิญให้เป็นความเห็นแต่ว่าตาแหน่งไม่สําคัญสําหรับพันิกาวานิชนะคะตำแหน่งไม่สำคัญสําหรับพวกเรารเราทํางานการเมืองไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอยู่ในตําแหน่งอะไรแต่คิดว่าประเทศจะอยู่ในตําแหน่งแห่งที่แบบไหน โพสิชันที่สาคัญสําหรับประเทศไทยในวันนี้คือคุณต้องผลักตัวเองให้พ้นจากหลุมดําของ10ปีที่รัฐประหารสองสิบกว่าปีที่รัฐประหารสองครั้งเนี่ยแล้ว10ปีที่อยู่ภายใต้รัฐบ,บาลประยุทธ์เนี่ยผลักตัวเองขึ้นมาจากหลุมดาแล้วตั้งต้นใหม่อย่างอย่างคูณสามคูณสี่อ่ะเพราะคุณเสียมันไปแล้วสิบกว่าปีที่สูญหายไปค,คุณทํามันคูณสามคูณสี่เพื่อชดเชยกับช่วงเวลาที่คุณสูญเสียไปนั่นคือสิ่งที่เราอยากเห็นประเทศไทยที่กลับมายืน อย่างมีศักดิ์ศรีและทํางานให้กับคนไทยอย่างเต็มที่ให้สมกับ10ปีที่เราสูญเสียไปครับถ้าดูคูณชอบพูดถึงคณะกรรมการให้เชิญไปเป็นก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าดูคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เวเวอร์แห่งชาติมีอินโฟขึ้นมาโหดูแต่ละท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านนายกเป็นประธานคุณอุงอิงเป็นรองประธานอาจารย์พัสดักบรรจุรัตคุณหมอเลียบสุรพงศ์ศึกวงรีคุณหมอมิง้งพรมมินเรื่องสุริเดช คือทั้งหมดเนี่ยคือทิ้งแท้งสําคัญในรัฐบ,บาลคุณทักษิณที่ทำครัวไทยไปคร,ปร,รัวโรคทํา3 0บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านจกระดับประเทศในสมัยที่คุณช่อเชเคยชื่นชอบไม่คิดว่าหน้าตาท่านเหล่านี้จะสร้างสิ่งนั้นได้กลับมาในรัฐบ,บาลชุดน,นี้อีกครั้งนะประเทศไทยวันนี้กับประเทศไทย20ปีที่แล้วเปลี่ยนไปเยอะครับริฉันถามว่าท่านเหล่านี้เป็นนัก นโยบายสาธารณะหรือนักการเมืองที่สร้างคุณุปการให้กับประเทศไทยไหมดิฉันยอมรับว่าเป็นหมายถึงว่าออสามท่านท่านขวาเนาะเพราะว่าคุณแพททองทานกับคุณเศรษฐานี่เพิ่งเพิ่งมาใหม่นะคะสามท่านขวามือเนี่ยเป็นแน่นอนนะคะเป็นผู้สร้างคุณุปการให้กับประเทศไทยและคนไทยคาถามก็คือความสําเร็จในอดีตเนี่ย ไม่ได้จําเป็นเสมอไปที่จะการันตีความสําเร็จในอนาคตไม่ใช่เพราะว่าท่านเก่งน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศและในโลกนี้ม,มากมายมแล้วในขณะที่โลกก็รับมือกับความท้าทายไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยประเทศไทยยิ่งรับมือไม่ทันเพราะอย่างที่บอกเราสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเราสูญเสียความสามารถในการทําอะไรที่เป็นประโยชน์เราสูญเสียงบประมาณไปมหาศาลในช่วง10ป,ปีที่ผ่านมากับการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือจริงๆแล้วการที่มีหน้าของท่านเหล่านี้อยู่เนี่ยเป็นสาเหตุที่ที่ฉันต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะ,ะเพราะว่าทําไมอ่ะภายใต้การบริหารนโยบายของบุคคลเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มันถึงออกมาเป็นแบบนี้นะคือเริ่มงงเริ่มเคยเคยยกย่องเคยชื่นชมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตอนนี้เริ่มงง,งว่าเนี่ยถ้าจะไม่ทันโลกหรือเปล่าอย่างนี้เลยเพราะว่าจะว่าดิฉันมีข้อมูลไม่พอเนี่ยจริงๆ เว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีข้อมูลเยอะนะังนั้นก็อ่านหลายรอบอยู่แต่ว่ารวมไปถึงการออกมาให้ข่าวของบุคคลในรัฐบาลแต่ละครั้งเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เราเกิดความไม่เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าตกลงมันจะเป็นอะไรกันแน่นโยบายเรื่องส o f พาเวอร์ดิฉันคิดว่าอย่างนี้ละกันหวังว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่ใช่ปัญหาเชิงนโยบายเราจะถามว่าคุณชอบคิดว่าเป็นเรื่องของนโยบายหรือว่า เพราะว่าสตอรี่เทลลิงอาจจะไม่เก่งการสื่อสารไม่ดีคือ <c oughs> จริงอันนี้พูดตรงๆนะค,คิดว่าเป็นปัญหาเรื่องนโยบายเ,ออเพราะว่าเรื่องสตอรี่เทลลิงเนี่ยอาจารย์ันสนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตองอูอาจารย์คุณหมอเลียบน่าจะเป็นหนึ่งในตองอูนะคะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเป็นปัญหาเรื่องที่ว่าตกลงจะทํานโยบายอะไรมากกว่านะคะ <c oughs> คิดว่าปัญหาเรื่องการเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิงคงหรือปัญหาเรื่องการสื่อสารเหรอดิฉันก็ไม่อยากจะดูเบาทีมสื่อสารของพักเพื่อไทยหรยอไปโยนว่าเป็นปัญหาของทีมสื่อสารนะคะดิฉันคิดว่า เอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาคําตอบหรอกแต่ว่าเรารอฟังว่าในเมื่อมีคําถามรัฐบาลมีหน้าที่ตอบ,บประชาชนนะคะสื่อสวัสดิ์ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งแล,แล้วกันแล้วก็สร้างความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็อย่างที่ดิฉันหวังอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเมื่อทักก้าเกิดขึ้นมามันจะสร้างความชัดเจนในเชิงนโยบายมากขึ้น<ม>เพราะว่าทักก้าคือจะเป็นหน่วยงานที่เราผิดชอบโดยตรงแล้วภารก,กิจรวมถึงบุคคล ที่จะมานั่งในถากกาอันนี้มันจะทําให้เราพอเห็นว่าทิศท,ทางของการดําเนินงานนโยบายที่เพื่อไทยเขาเรียกว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นไปอย่างไร,รดิฉันคิดว่าต่อให้สุดท้ายมันเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศนะคะแต่ตอนนี้กําลังสร้างความสับสนอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์มันก็ได้ถ้าสมมุติว่ามันจะไปไกลกว่านั้นคือเป็นการรีโพซิชชั่นนิ่งประเทศไทยการสร้างบทบาทสร้างศักยภาพไทยในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริม ผลประโยชน์ภาพรวมและอัปเกรดประเทศไทยให้เป็นมิเดิลพาวเวอร์เนี่ยก็ยิ่งน่าสนใจก็จะดูว่ามันทำงานยังไงต่อไปนั่นเองนอกจากคำว,ว่าทักก้าคืออะไรบทบาทคืออะไรมีอะไรจะฝากถึงคณะกรรมการชุนนี้ไหมอยากจะถามผ่านเ่อออกไปดิฉันคิดว่าดิฉันเห็นด้วยกับคุณออฟมากก็คือคณะกรรมการนี้รวมเอาคนที่มีความรู้ความสามารถรของในเรื่องของ c r e a t i v e Economy นะคะในแท,ทบจะทุกวงการมาไว้หมดแล้วดีไซเนอร์สถาปนิก ออก <She f. S 1> แบบเชฟต่างๆวงการบันเทิงหนังต่างๆมากมายเนี่ยดิฉันคิดว่าในเมื่อท่านมีบุคคลเหล่านี้อยู่ในกรรมการแล้วเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับฟังอย่างอย่างถ่องแท้รอบด้านนะคะคว่าตกลงผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยต้องการให้รัฐบาลมีบทบาทอย่างไร ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ชอบคิดว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอันนี้เป็นการตัดสินใจเชิงยิทธศาสตร์ของรัฐบาลจริงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยท่านต้องฟังจากบุคคลในรูปกรรมการเหล่านี้ในกรรมการคณะกรรมการเหล่านี้มากๆเลยนะคะเป็นบุคคลที่ท่านรวบรวมคนที่น่าจะรู้เข้าอกเข้าใจปัญหามากที่สุดแล้วแล้วก็เขาน่าจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าต้องการให้รัฐบาลทําอะไรนะคะเพราะฉันเชื่อว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ได้ตอบสนองผู้ประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่คงจะต้องดิ้นนรดววยยตัเเอองะะะค ที่สำคัญที่สุดเราฟังประชาชนเพราะสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยก็คือรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะคะหลักการเนี้ยไม่ว่าจะกี่สิบหรือกี่ร้อยปีก็คงเดิมนะคะคอย่าบอกว่าอ๋อตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วมันไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนเพราะฉะนั้นออไม่ใช่แค่ดิฉันที่เกิดความไม่เข้าใจในนโยบายนี้แต่ประชาชนคนไทย ท่าน,านก็เ,เห็นว่าไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะชี้แจงทําความเข้าใจและสร้างความกระจ่างแล้วก็ที่จริว่ายิ่งกว่าสร้างความกระจ่างซึ่งมันเป็นเรื่องการสื่อสารนะค,รคือการเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสคือ t r a n s p a r e n t คือ ท่านทาให้ประชาชนเห็นทุกสเต็ปว่าท่านจะบริหารประเทศอย่างไรนโยบาย soft power เนี่ยเป็นนโยบายเรือธงหนึ่งอันนี้จากการตีความของชอบซึ่งติดตามแคมเปญหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนาะชขาคิดว่า3อันที่สําคัญมากและเขาเน้นมากเนี่ยก็คือดิจิทัลวอลเล็ตนะคะอัปเกรดบัตรทองนะคะบัตรทองพลัสใช่ไหมแล้วก็อัปเกรดโอทอปซึ่งก็คือกลายมาเป็นโอฟอสอย่างทุกวันนี้เนี่ยเป็นนโยบายเรือธงนะคะเพราะฉะนั้นท่านควรจะทําให้ประชาชนเห็นทุกสเต็ปว่า ตกลงสามเรื่องนี้มันจะเดินไปอย่างไรบ้างอย่างเป็นสเต็ปอะอย่างการที่คุณเศรษฐาพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเมื่อเท่าไหร่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทําให้เกิดการเข้าใจมาคือแน่นอนนํามาซึ่งการวิพากษ์วิจารแต่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยกลัวอะไรกับการวิจารมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีความเห็นที่แตกต่างแลกเปลี่ยนกันไปและรัฐบาลก็ ทำไปอาจจะปรับบ้างอะไรบ้างตามคําวิจารณ์และสุดท้ายก็เกิดผลอย่างไรก็เราก็มาว่ากันอีกทีนึงงนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็เช่นกันชอบคิดว่าควรจะมีการนี่เห็นไหมคือพอคุณเศรษฐาแถลงใหญ่ครบจบทุกประเด็นเงินจะมาจากไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรเนี่ยควรคจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามว่าแต่มันก็ว่ากันไปไงแต่พอเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย คนกำลังเกิดคำถามเดียวกับก่อนหน้านี้ของดิจิตอลบอลเลตว่าคืออะไร,ะไรมันยังไงมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมีการถแถลงใหญ่เอาให้ชัดครบทั้งระบบเลยแล้วเอาทาก,ก้าเป็นหลักก็ได้หรือจะเอาว่าตกลงรัฐบาลเลือกแล้วเราจะสารต่อควัวไทยไปครัวโลกสมมติหรือเรารอบนี้เราจะมาพิกโฉมแฟชั่นประเทศไทยอะไรก็ว่าไปเนี่ยชอบคิดว่าอันนี้จะเป็นผลบวกมากกับรัฐบาลแล้วคนก็จะได้ตั้งตาดูต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน่าตื่นเต้น ยืนยันว่าถ้าเขาเชิญเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ว่าถ้าเรียกไปปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นไปไหมไปแต่นะแต่มีแต่ด้วยแต่ในเรื่องนี้เชื่อเถอะอมีคนที่มีความรู้มากกว่าเช่าเยอะเยอะมากมากเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเองมีบุคลากรที่ดีเยอะแยะนะคะกระทรวงพาณิชย์เองก็ทําเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตอนควัวไทยไปควัวโลกคนที่เขาเคยทำเขาน่าจะยังพอมีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็รัฐบาลเองก็มีบุคคลที่มีความสามารถมากมาย ดิฉันเองเป็นคนที่ไม่ได้มีความสลักสำคัญมากขนาดนั้นหรอกคะ่ะเพียงแต่เป็นเสียงหนึ่งที่อ,า,อาจจะออกมาช่วยตั้งคำถามเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้านโยบายไปได้อย่างอย่างประสบความสำเร็จมากขึ้นครับ